สวัสดีครับจะดีแค่ไหนครับถ้าเราสามารถแปลงรูปถ่ายนะครับที่เราไปถ่ายตัวหนังสือหรือป้ายโฆษณามาเป็นตัวอักษรได้เองนะครับมันจะช่วยให้เราประหยัดวิธีการทํางานนะครับไม่ต้องมาพิมพ์เอกสารเอาใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับโปรแกรมที่ชื่อว่า Image to Text OCR Scanner นะครับอ่ะโหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับเปิดโปรแกรมเข้ามาเลยนะครับในหน้านี้นะครับจะมีอยู่หมด2ฟังก์ชันนะครับ ฟังก์ชันแรกก็คือใช้กล้องถ่ายนะครับเห็นรูปกล้องไหมครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็ที่ปรูปภูเขานะครับอันนี้ใช้สําหรับไปเลือกรูปนะครับที่อยู่ในเครื่องของเราหรือที่เราดาวน์โหลดมาจากที่อื่นนะครับในการแปลงไฟล์อ่ะเดี๋ยวผมคอลองฟังก์ชันกล้องแล้วกันนะครับถ่ายสดๆเลยนะครับเนี่ยครับกดกล้อง่านะครับ่ะนี่ครับจะถ่ายหนังสือนะครับของผมก็นี่นะฮะพยายามเอ่อเล็งให้ได้รูปชัดๆนะครับ เมื่อเราถ่ายมาแล้วครับก็ดูนะครับว่าถ้าเอกสารของเรานะครับมันชัดไหมนะครับรูปถ้าไม่ชัดก็กดลองใหม่ไปแต่อันนี้ผมรู้แล้วว่าโอเคชัดเจนนะครับเราก็กดตกลงนะครับทีนี้ก็เลือกภาษาที่จะให้โปรแกรมทําการแปลออกมาเป็นตัวหนังสือนะครับในเอกสารของผมมันเป็นภาษาไทยซะเยอะนะครับผมก็จะเลือกเป็นไทยนะครับแอปนี้ซัพพอร์ตภาษาไทยด้วยนะครับ เจ๋งมากนะครับหลังจากนั้นก็รอนะครับตรงนี้บอกว่ารอประมาณสองนาทีนะครับแต่จริงๆอาจจะไม่ถึงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมครับไม่ถึงสองนาทีจริงๆด้วยนี่ครับก็ได้มาแล้วครับได้มาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะครับก็ อันนี้รู้สึกจะติดตัวอะไรมาโอเคเห็นไหมครับนี่นะครับค่อนข้างชัดไปทีเดียวนะครับตรงนี้ถ้าเราจะเอาตัวหนังสือตรงนี้ไปใช้งานต่อนะครับก็กดไฮไลไท์เนี่ยครับแล้วก็ทำการลากข้อมูลไปนะครับ ถ้าประโยคมันยาวๆนะครับก็จะเห็นว่ามันตัดคาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับดีกว่าอย่างน้อยมันก็มาจัดเอาเองมันก็เร็วกว่าเร็วกว่าเราไปนั่งพิมพ์ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็อ่านนี่นะครับก๊อปปี้กดก๊อปปี้ไปนะครับน,นี่ผมจะย่อหน้าจอไปแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปเปิดตัว Word แล้วกันนะครับอ่าอันนี้เราสามารถเอาข้อความเนี่ยครับเอาไปแปะที่ไหนก็ได้นะครับจะไปเป็น l i n ์เป็น Facebook นะครับหรือว่า Excel ก็ได้นะครับอ่านี่ผมเปิดเบิดมาแล้วนะครับแล้วก็กดวางเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราก็เอาไปใส่ในตัวเอกสารของเรานะครับหรือว่าอาจจะเอาไปส่งอีเมลนะครับเข้าไปทำอะไรคอมพิวเตอร์ก็จะจัดได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ดูตัวอักษรนะครับนี่ค่อนข้างแปลงออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับสำหรับภาษาไทยนะครับ โอเคแล้วสะดวกมากนะครับเป็นแอปที่ใช้ในมือถือเราก็ใช้กล้องในโทรศัพท์ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็แปลงไว้แล้วก็ถ้าเอกสารเยอะๆนี่แนะนําเลยนะครับมันเร็วเรามาจัดหน้าจัดเ,เว้นวรคอะไรเอาเนี่ยมันเร็วกว่าไปพิมพ์เอาเองทั้งหมดนะครับ mm hmm. ก็โอเคครับฝากเอาไว้สําหรับแอปนี้นะครับยังไงก็ ฝากช่วยกดไลค์และแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ช่องของผมเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆต่อไปนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ